เหมือนจะเกลือนะเอ้ย เพื่อนเพื่อนก็โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้มาอยู่ที่ห้อง AI ครับผมเป็นด่าน12อารามนะครับแบบปัดฉิมบทครับวันนี้จะเอาธนู 8.5 ใหม่มาลองเล่นดูครับว่าถ้าเราใช้แค่ธนูอันเดียวเล่นเนี่ยเราจะผ่านหรือเปล่าแล้วลงคนเดียวด้วยนะอันนี้เป็นการลงแบบยากนะครับโอเคธนูนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้เป็นด่านแรกที่จะลงนะครับแล้วเดี๋ยวไปลงด่านอื่นต่อได้หรือไปว่าเปลี่ยนเป็นบอมบ์มะเอาใช้ธนูยิงไปก่อนแล้วกันครับลงมาไหมโอเคลงมาอยู่ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยิงให้น้ำมันหนักแล้วยกเราขึ้นไปเนาะนี่ยิงไปเรื่อยครับโอเคนึกว่าจะไม่ขึ้นซะละธนูนี้ก็ค่อนข้างดีในด่าน PVE นะครับมัมมี่ก็กระสุนน้อยไปนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าถ้าใส่การ์ดกระสุนสำรองมันจะช่วยหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราจะบักธนูไปด้วยเลยนะครับผมนี่ก็มาที่บอสด่านแรกนะครับเราจะเอาธนูยิงอย่างเดียวนะระเบิดก็ไม่ปาครับปาได้แค่ตัวแรกครับแล้วก็ที่เหลือก็ปาไม่ได้นะโอเคถ้าก็จะยิงหนีไปเลยครับนี่ครับดาเมจเข้าถ้าเป็นธรรมดานี่คือ 1,700 นะถ้ามีระเบิดก็ 3,700 ไม่แค่ผมอาจจะยิงไม่โดนจุดของมันนะครับเดี๋ยวต้องยิงไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ 1,800 2,400 นี่ครับถ้าเป็นเพียง 2,400 นะครับถ้ามีระเบิดน้ำแข็งก็จะเป็น 4,800 นะครับแล้วพอมีเจดีจะเป็น 8,000 นะครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมทำไปเล่นไปใส่ PVE คือถ้าแบบจะหาของไว้ลง PVE ดีๆนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันเลยนะพอลงคนเดียวปกติชินแบบลงแบบหลายๆคนเร็วๆไงมันตีผมทีเดียวตายพวกเนี่ยกลัวแบบตีทีเดียวตายพอมาอยู่ใกล้ๆนะอ๋อเสียไม่ว่าจะยิงหัวไม่ได้2,420นะครับก็ชนานตรงนี้หน่อยนะครับผมไม่มีแล้วมากอันนี้เป็นบัคเซตดักทอดมานะครับทำให้แบบไม่ต้องกด F เนาะแล้วก็ตามนี้โอเคยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยโอเคไปค่อนข้างโหดพอสมควรนะถ้าเล่นหลายคนก็จะดีกว่านี้แต่นี่เรามาทำคลิปคนเดียวครับทำให้ดูว่าเล่นคนเดียวมันก็จบได้ที่สำคัญคือไอ้คลิกขวาของมันนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรยิงทะลุเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับลองนี้ให้ดูโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วไปไกลนะเอ้ยปกติไอ้ตรงนี้มันโดดติดไม่ใช่หรอวะเหมือนมันแก้หรอหรือยังไงหรือแบบผมแค่โดดเสียนขึ้นเงี้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วพูดทำไมวะติดเลยเอ้ยตกโอ้โหบั๊กใหม่เลยครับทุกคนยังโดดไปไม่ถึงเลยตกซะก่อนไปเลยนะขอโดดกันโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องขอบั๊กใหม่กันนะครับขอเอาเซตดักก้อนมาก่อนจริงๆถ้าไม่บั๊กธนูก็ได้นะจริงๆอ่ะก็นี่เราก็ยิงไปเรื่อยๆก็ได้ครับแค่แบบมันไม่ทันใจเฉยๆเราก็จะลากไอตัวบอสตัวนี้มาตรงนี้นะครับให้แท่นมันทับนะครับผมใครที่แบบลงคนเดียวก็แบบไม่อยากเสียเวลาเคลียร์มอนก็ทำอย่างนี้ได้นะครับนี่ลากมันลงมาตรงนี้ครับมันเข้ามาบัวโอ้โหแม่งไม่เข้ามาวะโอ้ตายยิงไม่โดนเฉยเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมคลิกขวาแล้วยิงไม่ไปนี่เราจะลากมันมาตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นมา
โอเคตายนะครับคือกะจะให้เขาเรียกว่าอะไรไอบอสอ่ะมันโดนไอ้นี่ทับนะครับเดี๋ยวนี้ขอดูมอนข้างล่างกันหมดยังโอเคไม่งั้นประตูไม่เปิดนะครับเสียเวลานิดนึงเพราะลงคนเดียวนะต่อยิงเป็นเส้นตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะอันนี้นิดนึงสบายนิดนึงเอาไว้เคลียร์มอนนะครับค่อนข้างดีพอสมควรโอเคไปนี่มาถึงบอสด่านที่2แล้วนะผมด่านที่3ดิเมื่อกี้ก็ถือเป็นบอสเหมือนกันYou came here with humans? That is unbelievable. Ling Jie, zhi ru hui yan. Kao 2004 เหมือนเดิมครับประมาณนี้ zhi ru hui yan. เดี๋ยวพอมอนมาเราต้องเคลียร์นะครับเพราะว่ามอนแม่งตีแรงมากตีแรงแบบแรงจ๋าเลยโอเคอย่างน้อยก็แบบมันจะได้แบบไม่ตีเราตายครับยิงไปเรื่อยๆครับเอาจริงๆคือแป๊บเดียวนะนี่ขนาดไม่มีระเบิดนะครับนี่ถือว่าแป๊บเดียวนะครับเคลียร์ก่อนเป็นการลงโซโล่ครั้งแรกนะครับอาจจะแบบไม่เซียนนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแค่จะมาลองประสิทธิภาพของธนูให้เห็นแบบจ๋าๆนะครับว่ามันขนาดไหนนะโอเคเอาไปว่ามันแรงครับโอเคนี่ไม่เป็นด่านที่โอ้ยด่านที่เท่าไหร่แล้วอ่ะด่านที่4โอ้เหมือนจะป่วยเลยครับบอสตัวนี้ก็ยิงอยู่ห่างๆนะครับจะไม่โดนดาเมจมันนะแต่เข้าไปใกล้ๆก็จะโดนดาเมจมันแต่เรามีธนูไงเราก็ยิงอยู่ไกลตรงนี้ได้เลยครับยืนแท่นนี่เลยก็โดนดาเมจแหละแต่ไม่โดนแบบหนักขนาดนั้นครับตอนนี้ก็ยิงไปเลยครับเรื่อยๆชิวๆไปบักเซตดะก้อนด้วยไม่ต้องกด F นะครับสบายมากขอเวลายิงตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมพูดตั้งนานว่าบอสตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่เราดูตรงนี้ก็ได้หน่อยนี่มันพูดถึงตัวที่3นี่หว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปบอสตัวที่4นะครับผมก็ไม่มีละมากวิ่งมาตรงนี้ครับเข้ารูแล้วจะโผล่มาเป็นหลังรถนะบอสมันชื่อว่าแคปิทอนเอ้ยแคปิคอนนี่ครับคือพยายามยิงหัวบอสนะครับผู้เล่นหลายคนชอบลืมไม่ยิงหัวนะครับพยายามยิงหัวบอสเข้าไว้นะครับมันแบบเห็นผลกว่าครับมันจะแรงกว่าเยอะเลย 1,800 นะครับบอสตัวนี้ต้องยิงธรรมดาดิ 1,100 ห่างกันตั้ง700นะเห็นผลอยู่นะครับ700ผู้เล่นหลายคนแบบชอบลืมไม่ยิงหัวนะครับลืมตัวต้องยิงหัวนะครับแบบพยายามหาจุดที่มันเป็นจุดตายของบอสนะครับยิงเรื่อยๆครับผมมาตอนนี้เลือดมันเยอะมากครับรู้สึกว่าเร็วกว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้คือเลือดเยอะพอสมควรเลยนะก็ใส่เงียบๆหน่อยนะครับเพราะเล่นคนเดียวด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับคือด่านนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากเลยครับก็คือเข้ามายิงจุดบอดบอสแค่นั้นครับยิงไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งเข้าแมปทำอะไรไปอย่างนั้นเรื่อยๆครับนี่ครับโอเคมาด่านนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับมันค่อนข้างจะบอกลำบากว่าวิ่งไปทางทิศไหนบ้างนะครับคืออันดับแรกเราออกจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งตรงนี้เลยครับเจอมอนตัวแรกนะครับที่เป็นกุญแจนะคือตรงด่านนี้ต้องเคลียร์มอนตรงนี้ครับ3ตัวนะครับจะได้แบบเปิดประตูไปสู่บอสถัดไปนะครับระวังมอนตัวเล็กพวกนี้เลยนะครับมันค่อนข้างตีแรงนะครับถ้าเลือดน้อยก็คือตายง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะวิ่งมาตรงนี้อีกตัวนึงนะครับวิ่งแบบเลาะๆขอบนี่มาเลยครับทางซ้ายวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นวิหารตรงนี้เออใช่แล้วก็จะเจอมอนอีกตัวนะครับเป็นกุญแจอีกตัวนะครับว่าชาร์จเต็มมันชาร์จไม่โดนเฉยโอเคก็ใช้คาถา85ช่วยเคลียร์นะครับคาถาเอลซ่าที่คนเขาเรียกกันนะ
ที่เมื่อวานตอนไลฟ์สตรีมคนเรียกครับโอเคไปแล้วก็จะวิ่งมาข้างหน้าวิหารนะให้วิ่งมาทางขวานะครับจะวิ่งทางซ้ายทำมันอ้อมนะโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็จะยิงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับนี่ต้องอย่าลืมเคลียร์มอนตัวเล็กๆด้วยนะครับเพราะแม่งยิงตีแรงมากโอเคมาถึงบอสตัวที่5แล้วครับผมบอสตัวนี้เป็นบอสของระเบิดน้ำแข็งนะครับก็คือว่าถ้าเราฆ่าบอสตัวนี้ฆ่าจบแล้วก็สามารถออกได้เลยนะครับแต่ออกที่ว่านั้นคือไม่ใช่แบบฆ่าเสร็จแล้วก็กดออกแหละคือต้องรอจบคัตซีนก่อนแล้วค่อยออกนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูว่าเอ้ยเดี๋ยวบอกว่าออกตรงไหนนะครับโอ้ยลืมดาเมจตรงนี้เข้า 2,002 นะครับแรงนะทำไปเล่นประมาณนึงเลยนะครับพออยู่คนเดียวก็จะน่ารำคาญหน่อยแบบไม่มีระเบิดปาเงี้ยมันก็จะเล็งแต่เราแล้วทำไมยิงไม่ค่อยโดนเลยวะผมอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะหรือว่าพอมันก้มแล้วมันก็หายด้วยเนี่ยเนี่ยจุดบอดยิงไม่ค่อยโดนจุดบอดมันเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมาต่อยหน้าวะนี่ไหนยิงมาซะเลยเอ้าโดนสัตว์เลี้ยงละโอเคครับคือถ้าจะหาน้ำแข็งเนี่ยถึงฉากเนี่ยก็กดออกได้เลยครับโอเคเนาะแต่ไม่ต้องเสียเวลาเล่นต่อจนจบนะครับผมตรงนี้ต้องระวังไอ้พวกฟองตรงนี้นิดนึงนะครับพอโดนแล้วมันจะกระตุกเรานะครับสามารถยิงทิ้งได้นะคือถ้าใช้มีดก็ได้ครับเอาไว้เขี่ยนะครับอันนี้ก็มาที่บอสตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือมันมีหลายตัวนะแต่มันขึ้นโชว์แค่6ตัวเองบอสนางเงือกนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆครับตรงนี้ให้ยิงตรงท้องมันนะครับเนี่ยสังเกตดาเมจที่มากที่สุดนะครับก็ยิงครับกดค้างไปเลยครับไม่ต้องแบบชิดขวาแล้วมันอาจจะแรงจริงแต่ดาเมจมันช้าครับตอนนี้เขาลองอีกเยอะได้เป็นอะไร 5,000 นะ 5,000 ช้ายิงคิดว่ายิงรัวน่าจะเร็วกว่าโอเค 1,800 ยิงไปเรื่อยครับคนนี้ก็ไม่มีละมากครับยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆโอเคครับตรงนี้พอจบบอสตรงนี้แล้วก็ให้โดดลงน้ำนะครับโดดลงน้ำเลยนะแล้วก็ดำไปเรื่อยๆครับผมเมื่อกี้ที่แบบจบแล้วไม่ลงเลยเพราะว่าแบบไม่ชอบหางของบอสอะที่มันอยู่ข้างล่างครับเหมือนงูครับพอดีไม่ชอบงูครับโอเคนี่ก็จะตรงมาเลยครับแล้วสังเกตว่าอากาศเราจะหมดนะครับเราจะขึ้นทางขวานี้นะครับขึ้นมาหายใจกันนะไม่งั้นจะตายนะครับโอเคหายใจให้เต็มนะครับแล้วค่อยลงใหม่ๆนะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็ลงแบบเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามเส้นทางไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปโผล่ตรงห้องบอสทีเดียวเลยครับผมจำไม่ได้ว่ามันมีที่ให้หายใจอีกรอบหรือเปล่าโอเคมีนะครับถ้าแบบคิดว่าตัวเองไม่ทันแน่ๆก็ขึ้นตรงจุดข้างหน้าก่อนนะครับผมแต่นี่ผมคิดว่าผมทันก็จะขึ้นเลยครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นมาตรงกลางน้ำก่อนนะครับบอสมันจะเกิดนะครับไม่ใช่ขึ้นมาแล้วฆ่าตัวตายเลยบอสไม่เกิดนะครับโอเคแล้วก็ยิงตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวคอหาจุดตายบอสก็อยู่ไหนอยู่ตรงท้องมันนะครับ 1,800 ยิงไปเรื่อยเลยครับผมโอเคคือยิงครั้งละเปอร์เซ็นต์น่ะเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์น่ะค่อนข้างแรงนะไปเรื่อยๆครับยาวไปยาวไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนท้ายของบอสตัวนี้นะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าทำยังไงถึงจะผ่านนะครับผมโอเคจะจบแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าคัตซีนนะครับเป็นเหมือนดึงพลังอะไรมั้งลูกให้เป็นอมตะนะครับคือเราไม่สามารถยิงมันได้นะครับเห็นไหมแต่เราสามารถทำได้โดยการเอามีดหรือธนูครับไปยิงใส่อย่างงี้ครับใส่ฟองนะครับให้ไปโดนตัวมันครับเฮ้ยทีเดียวตายครับปาระเบิดเจดีย์แล้วก็ชี้ขวาธนูยิงทีเดียวตายแล้วครับผมโอเคครับก็นี่เป็นการลงคนเดียวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะโอเคเนาะนี่ก็มาที่หน้าล็อบบี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองเปิดกล่องดูนะครับเผื่อได้อะไรถาวรนะครับคือด่านนี้เป็นด่านที่เอาไว้หาระเบิดน้ำแข็งระเบิดอะลามเหลืองนะครับเนี่ยครับระเบิดนี้กับระเบิดนี้นะครับ
แล้วก็จะมีพวกมีดแหละแต่ผมไม่ได้เก็บไว้นะครับทำนายทิ้งเกือบหมดแล้วพวกมีดไอ้มีดนี้อยู่อีกด่านนะครับไม่ใช่ด่านนี้นะโอเคเดี๋ยวจะเปิดกล่องครับอันนี้ไม่เกี่ยวขอเปิดกันนี่นี่ครับจะมีมีดนี้ถาวรนะครับใครที่แบบสายมีดแล้วเล่นตัวนี้ถนัดก็มาลงหาได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นกล่องเซรั่มกับเลือดนะครับผมอันนี้กล่องระเบิดน้ำแข็งนะครับไอ้ยิกยิกยิกเนี่ยโอเคเปิดหลักๆก็จะเกลือนะครับไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับบางชิ้นก็ขายได้บางชิ้นก็ขายไม่ได้นะครับถ้าจะหากันโซก็ลงด่านพวกนี้หาได้นะครับอุ้ยได้เอ็มพอยต์ตรงนี้เนี่ยคือถ้าหลังนี้คือถ้าคนลงก็จะหาเอ็มพอยต์กันนะครับทุกซองนี้เอาไปขายได้มั้ยโอเคเหมือนจะเกลือนะเฮ้ยเพื่อนระเบิดน้ำแข็งออกสุดยอดแต่มีแล้วครับก็เลยไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ตกใจนิดนึงคือตอนที่หาแทบตายแม่งไม่ออกเลยพอรอบนี้แม่งลงแบบไม่หวังแล้วแม่งออกเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรทุกซองนี้ไปย่อยได้นะครับพอเป็น30วันนี้ย่อยได้นะครับผมปึ๊บนี่เลยมันขึ้นโขงเพราะว่าผมเปิดได้ธนูมาก็ดีนะเหมือนจะไม่ขึ้นบอกว่าโอเคครับช่างมันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมมาตอบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ